สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะปลูกผักอะไรก็งามมากๆเลยค่ะอากาศแบบนี้นะคะที่บ้านเราก็ปลูกผักเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช้สารเคมีนะก็จะเจอแบบนี้ค่ะมีแมลงมากินใบนะคะวันนี้เราจะใช้สูตรง่ายๆที่หาได้จากในครัวกันเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะสูตรนี้เนี่ยเราก็จะทำเก็บไว้ใช้ได้นานเลยค่ะส่วนผสมนะคะหาได้ง่ายๆในบ้านของเราเองเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างเราใช้น้ำนะน้ำก็ประมาณ1ลิตรค่ะที่ใส่นะคะนี่เป็นน้ำส้มค่ะหามาจากในครัวเลยนะคะน้ำ1ลิตรใส่น้ำส้ม5ช้อนโต๊ะค่ะ1 2 3 4 5ห้าช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วใส่เป็นพริกค่ะเป็นพริกป่นนะคะพริกก็ใส่ไปเลย1ช้อนโต๊ะแบบนี้เลยค่ะกลิ่นนี่จะฉุนมากๆเราจะคนให้พริกป่นจมน้ำแบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะทิ้งไว้1คืนเลยค่ะเพื่อให้ความเผ็ดของพริกเนี่ยออกมาให้เต็มที่เลยนะคะหลังจากที่ระวางทิ้งไว้1คืนนะคะน้ำก็จะเป็นสีแบบอย่างเงี้ยค่ะสีพริกเลยแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะกรองค่ะเพื่อที่เราจะได้เก็บไว้ใช้นะคะใช้ผ้าที่ถี่ๆเลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้เราจะเอาไปฉีดพ่นจะได้ไม่ติดหัวฉีดนะคะก็จะได้น้ำแบบนี้เลยค่ะใสๆสีส้มๆแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเราก็จะเก็บใส่ขวดค่ะเราก็จะใส่ขวดเก็บไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้เอาไว้ใช้หลายๆครั้งได้เลยค่ะทำเก็บไว้ได้เลยนะคะกับสูตรนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานจนกว่าจะหมดเลยก็เป็นเดือนเลยนะคะสูตรนี้ทำเก็บไว้ได้เลยค่ะไม่บุบไม่เสียเอาไว้แค่ที่ล่มๆก็พอนะคะเวลาใช้ก็เขย่าหน่อยแบบนี้เสร็จแล้วน้ำประมาณ1ลิตรนะคะเราใส่อยู่ที่3ช้อนโต๊ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะเราก็ปิดฝาเสร็จแล้วเราก็ไปฉีดต้นไม้ของเรากันได้เลยค่ะสำหรับวิธีการใช้นะคะเราใช้ช่วงเย็นๆค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะพวกเพลี้ยแมลงนะอย่างพวกตะกั่วต่างๆเนี่ยจะมาช่วงกลางคืนนะคะมากินช่วงกลางคืนค่ะแล้วก็พวกหอยทากต่างๆก็จะมาเยอะในช่วงกลางคืนนะคะหรืออีกช่วงนึงที่ฉีดได้ก็คือช่วงเช้าก่อนที่แดดจะออกค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ปลอดภัยนะคะเราฉีดปุ๊บเสร็จแล้วก็เก็บผลผลิตไปกินได้เลยค่ะอย่างอันนี้นะคะเขากำลังเริ่มออกผลผลิตแบบนี้อันนี้เป็นมะระค่ะก็เริ่มเห็นไหมลูกโตแล้วเด็ดไปกินได้แล้วนะก็ฉีดปุ๊บแล้วเราก็เด็ดไปกินหรือเอาไปทำกับข้าวได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารเคมีใดๆเลยค่ะไม้ใบต่างๆก็ใช้ได้นะคะกับสูตรนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะพวกมดแมลงต่างๆเนี่ยเกลี้ยงเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเก็บไว้ใช้ได้นานมากๆท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปลองใช้กันดูค่ะกับสูตรนี้เนี่ยทำง่ายๆนะใช้ของในบ้านของเราแล้วก็อีกอย่างนึงมีความปลอดภัยนะคะสามารถที่จะเด็ดกินได้เลยนะไม่ต้องแบบว่าต้องเว้นช่วงเว้นเวลานะฉีดปุ๊บเด็ดกินปั๊บก็ไม่มีปัญหาเพราะไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ